วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความอับอายและเมืองสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับในพระวจนะธรรมของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่3ที่เราจะมาศึกษาร่วมกันวันนี้นะครับพระเจ้าได้กล่าวถึงการพิพากษาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะตกลงมาอย่างคนอิสราเอลหรือกลุ่มยูดาห์และเยรูซาเล็มนะครับความหายนะต่างๆจะเกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขานั้นได้ปฏิเสธพระเจ้าและไม่ได้ใส่ใจในความรักความเมตตาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้มีมาอย่างชีวิตของพวกเขานะครับพวกเขานั้นได้ดำเนินชีวิตที่ในพระคัมภีร์บอกว่าดำเนินชีวิตอย่างหน้าไม่อายต่อความผิดความบาปของพวกเขาและพระเจ้าจึงทนไม่ได้จึงได้นำการพิพากษาของพระองค์มายังพวกเขาผ่านทางประชาชาติต่างๆเช่นอัสซีเรียและก็บาบิโลนนะครับซึ่งแน่นอนว่านั่นเป็นผลจากความบาปชั่วของคนยูดาห์และคนในกรุงเยรูซาเล็มที่ไม่ใส่ใจความรักดั้งเดิมของพระเจ้านะครับเราจะมาศึกษาเรื่องนี้ร่วมกันนะครับขอให้เป็นพรและเป็นสิ่งที่เหมือนกับเป็นคำเตือนสติสำหรับการดำเนินชีวิตของเราในยุคนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับอยู่ในพระธรรมอิสยาห์บทที่3ข้อ1ถึงบทที่4ข้อ1ผมจะขอนำมาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันในตอนนี้เลยนะครับพระธรรมอิสยาห์บทที่3ข้อ1ถึงพระธรรมอิสยาห์บทที่4ข้อ1มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับการที่พระเจ้าพิพากษายูดาห์และเยรูซาเล็มเพราะนี่แน่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทรงนำออกไปเสียจากเยรูซาเล็มและจากยูดาห์ซึ่งเครื่องค้ำและเครื่องจุนเครื่องค้ำอันเป็นอาหารทั้งหมดและเครื่องค้ำอันเป็นน้ำทั้งหมดพวกทักแกล้วและพวกทหารผู้วินิจฉัยและผู้เผยพระวจนะผู้ทำนายและพวกผู้ใหญ่นาย50และผู้มียศที่ปรึกษาและคนเล่นกลที่มีฝีมือและคนชำนาญการทำอาถรรพ์และเราจะกระทำให้เด็กๆ เป็นเจ้านายของเขาและทารกจะปกครองเขาและประชาชนจะบีบบังคับกันและกันทุกคนบีบบังคับเพื่อนของตนและทุกคนบีบบังคับเพื่อนบ้านของตนเด็กๆจะทะลึ่งต่อผู้ใหญ่และคนถอยต่อคนผู้มีเกียรติเมื่อใครคนหนึ่งไปยึดตัวพี่น้องของเขาในเรือนของบิดาของเขากล่าวว่าเจ้ามีเสื้อคลุมอยู่แล้วเจ้าจงเป็นผู้นำของเราและซากที่อยู่นี้จะอยู่ใต้กำมือของเจ้าในครั้งนั้นเขาจะคัดค้านว่าข้าพเจ้าไม่ยอมเป็นผู้สมานในเรือนของข้าพเจ้าไม่มีทั้งอาหารและเสื้อคลุมท่านจะตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้นำของประชาชนไม่ได้เพราะเยรูซาเล็มก็สะดุดและยูดาห์ก็ล้มคว่ำ
พราะว่าวาจาของเขาและการกระทำของเขาก็ต่อสู้พระเจ้ากบฏต่อพระพักอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ความลำเอียงของเขาเป็นพยานปรักปรำเขาทั้งหลายเขาเป่าร้องความผิดของเขาอย่างโสโดมเขาไม่ได้ปิดบังไว้วิบัติแก่เขาเพราะว่าเขาได้นำความชั่วร้ายมาเหนือตัวเขาเองจงบอกคนชอบธรรมว่าเขาทั้งหลายจะเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับผลแห่งการกระทำของเขาวิบัติแก่คนอธรรมความร้ายจะตกแก่เขาเพราะว่าสิ่งใดที่มือเขาได้กระทำเขาจะถูกกระทำเช่นกันส่วนชนชาติของเราเด็กๆเป็นผู้บีบบังคับเขาและผู้หญิงปกครองเหนือเขาโอชนชาติของเราเอ๋ยผู้นำของเจ้าทำเจ้าให้ผิดและกระทำให้แนวทางของเจ้าสับสนพระเจ้าทรงเข้าประทับสู้ความพระองค์ประทับยืนพิพากษาชนชาติของพระองค์พระเจ้าทรงเข้าพิพากษาพวกผู้ใหญ่และเจ้านายชนชาติของพระองค์เจ้าทั้งหลายนี่แหละซึ่งได้กลืนกินสวนองุ่นเสียของที่ริบมาจากคนจนก็อยู่ในเรือนของเจ้าซึ่งเจ้าได้บีบคั้นชนชาติของเราและได้บทบี้หน้าของคนจนนั้นเจ้าหมายความว่ากระไรพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้แหละการทรงพิพากษาบุตรีของสิโยนพระเจ้าตรัสว่าเพราะธิดาทั้งหลายของสิโยนนั้นก็ผยองและเดินคอยืดคอยาวตาของเขาชะม้อยชะไม้เดินกระตุ้งกระติ้งขยับเท้าให้มีเสียงกรุ๋งกริ๋งพระเจ้าจะทรงให้เป็นชันตุที่ศีรษะของบรรดาธิดาของสิโยนและพระองค์จะทรงกระทำให้หน้าผากของเขาทั้งหลายโล้นไปในวันนั้นพระเจ้าจะทรงนำเอาเครื่องวิจิตรงดงามไปเสียคือกำไลข้อมือปัญจุเรศตุ้มวงเดือนจี้กำไลมือผ้าแถบผ้ามาลากำไลต้นแขนผ้าคาดเอวหีบเครื่องน้ำอบตะกรุดพิษสมรแหวนตราและแหวนจมูกเสื้องานและเสื้อคลุมผ้าคลุมและกระเป๋าถือเสื้อผ้าโปร่งเสื้อผ้าลินินผ้าโพกศีรษะและผ้าคลุมหัวแทนน้ำอบจะมีแต่ความเน่าแทนผ้าคาดเอวจะมีเชือกแทนผมดัดจะมีแต่ศีรษะล้านแทนเสื้องามล้ำค่าจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบแทนความงดงามจะมีแต่ความขายหน้าพวกผู้ชายของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบและทักแกล้วทหารของเจ้าจะล้มในสงครามประตูของเธอจะร้องทุกข์และไว้ทุกข์เธอจะถูกเปลือยแล้วนั่งอยู่บนดินในวันนั้นหญิง7 คนจะยึดชายคนหนึ่งไว้กล่าวว่าเราจะหากินของเราหานุ่งหาห่มของเราเองขอเพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อของเธอขอจงปลดความอดสูของเราเสียจบพระธรรมอิสยาห์บทที่3ข้อ1ถึงบทที่4ข้อที่1คุณผู้ฟังครับจากพระธรรมอิสยาห์บทที่2ที่เราได้ศึกษาไปก่อนหน้านี้นะครับได้กล่าวถึงเรื่องของการอวสานอย่างชัดเจนเอาไว้นะครับแต่ว่าในบทที่3นี้จะวกกลับมาพูดถึงความผิดความบาป
ความล้มเหลวของเยรูซาเล็มโดยผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้สาธยายต่อไปถึงความบาปต่างๆของยูดาห์ซึ่งรวมถึงพวกผู้หญิงของแผ่นดินนั้นด้วยอิสยาห์จึงยกเหตุผลชัดเจนสำหรับพระพิโรธของพระเจ้าที่จะตกมายังประชากรของพระองค์ในวันที่พระองค์กำหนดไว้นั้นนะครับเพราะว่าความบาปของยูดาห์ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ท่านจึงเตือนถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่จะมาถึงด้วยกล่าวว่าเพราะดูเถิดองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระยาเวจอมทัพทรงนำออกไปเสียจากเยรูซาเล็มและจากยูดาห์ซึ่งเครื่องค้ำและเครื่องจุนเครื่องค้ำอันเป็นอาหารทั้งหมดและเครื่องค้ำอันเป็นน้ำทั้งหมดผู้เผยพระวจนะท่านนี้นะครับได้เตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานพระเจ้าจะทรงเอาความเจริญรุ่งเรืองออกไปจากเยรูซาเล็มและยูดาห์ซึ่งความจริงแล้วมันจะนำไปสู่การกันดารอาหารและความอดอยากในการตีสอนที่จะมาถึงนั้นของพระเจ้าที่มีต่อยูดาห์กองทัพต่างๆจะปิดล้อมแผ่นดินนั้นและยึดเอาอาหารและน้ำของแผ่นดินนั้นไปเป็นของพวกเขาแม้คนอัสซีเรียไม่เคยจับยูดาห์เป็นเฉลยได้แต่พวกเขาก็รุกรานและยึดเมืองลาคีชและก็ได้เข้ามาคุกคามเยรูซาเล็มอย่างแน่นอนซึ่งคนบาบิโลนก็ทำเหมือนกันในเวลาต่อมาวันนั้นกำลังจะมาถึงเมื่อเศรษฐกิจของพวกเขาจะถูกทำลายและความอดอยากจะเผชิญหน้าพวกเขาอย่างชัดเจนนี่จะเกิดขึ้นกับพวกเขาคือพวกทักแกล้วและพวกทหารผู้วินิจฉัยและผู้พยากรณ์ผู้เฉลียวฉลาดพวกผู้ใหญ่นาย50และผู้ที่มียศที่ปรึกษาและคนเล่นกลที่มีฝีมือและนักพูดที่โวหารวาทะดีการกันดารอาหารปกติแล้วก็ทำให้ชนชั้นที่อยู่ต่ำกว่าทางเศรษฐกิจและสังคมนั้นทุกข์ทรมานมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับในที่นี้ผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวตรงนี้อย่างชัดเจนว่าเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาแผ่นดินนั้นบรรดาคนมีอำนาจและพวกชนชั้นสูงจะทนทุกข์เช่นกันไม่มีการเลือกหน้าคนในการพิพากษาของพระเจ้าและนอกจากนี้ปกติแล้วชนชั้นกลางหรือชนชั้นสูงนั้นพวกเขาก็จะเป็นคนที่เย่อหยิ่งและจองหองที่สุดด้วยนะครับเขาไม่ใส่ใจพระเจ้าไม่สนใจใครนอกจากความหรูหราความโอ้อาความยิ่งใหญ่ของตัวเองเท่านั้นสภาพอันเลวร้ายซึ่งจะเกิดแก่ยูดาห์และเยรูซาเล็มเมื่อพระเจ้าทรงพิพากษาพวกเขานั้นได้มีการกล่าวต่อไปว่าและเราจะกระทำให้เด็กๆ เป็นเจ้านายของเขาและทารกจะปกครองเขาบรรดาคนที่มีอำนาจจะถูกกำจัดออกไปเสียและพวกเด็กๆ ก็จะกลายเป็นผู้นำระเบียบทางสังคมทั้งปวงจะพังทลายและล่มสลายและประชาชนจะถูกบีบบังคับทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนของตนและทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนบ้านของตนเด็กๆจะทะลึ่งต่อผู้ใหญ่และคนถอยต่อคนมีเกียรติผู้คนต่างก็จะหันมาต่อสู้กันและกันคนหนุ่มสาวจะลุกฮือต่อสู้บรรดาผู้ที่อาวุโสกว่าตนชนชั้นต่ำที่สุดของสังคมจะลุกขึ้นต่อสู้ชนชั้นสูงความเห็นแก่ตัวการเอารัดเอาเปรียบจะมีอยู่ดาดดื่นทั่วไปในวันนั้นสภาพต่างๆที่สับสนอลหม่าน
ในนครสำคัญสำคัญของยูดาได้มีการอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้นั่นก็คือหมายถึงว่าสภาพต่างๆในเยรูซาเล็มขณะที่ถูกปิดล้อมโดยคนอัสซีเรียต่อมาก็คนบาบิโลนนั้นจะเกิดขึ้นดังนี้คือเมื่อใครคนหนึ่งไปยึดตัวพี่น้องของเขาในเรือนของบิดาของเขากล่าวว่าเจ้ามีเสื้อคลุมอยู่แล้วเจ้าจงเป็นผู้นำของเราและซากที่อยู่นี้จะอยู่ใต้กำมือของเจ้าในวันนั้นเขาจะคัดค้านว่าข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นผู้สมานเพราะในเรือนของข้าพเจ้าไม่มีทั้งอาหารและเสื้อคลุมท่านจะตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้นำของประชาชนไม่ได้ญาติคนหนึ่งซึ่งมีเสื้อผ้าหลงเหลืออยู่ก็จะถูกกดดันให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองประจำท้องถิ่นแต่ถึงกระนั้นก็ตามใครๆก็จะปฏิเสธปัญหาภัยสังคมการเมืองและเศรษฐกิจนั้นปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนและรุนแรงเมื่อพระเจ้าทรงลุกขึ้นพิพากษาประชากรของพระองค์สภาวะต่างๆอันเลวร้ายจะปรากฏมีอยู่ทั่วไปในวันนั้นผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ได้กล่าวทำนายถึงชะตากรรมของเยรูซาเล็มเมื่อเจอกับการพิพากษาที่จะมาถึงของพระเจ้าเพราะเยรูซาเล็มก็ล่มจมและยูดาก็ล้มคว่ำเพราะว่าลิ้นของเขาและการกระทำของเขาก็ต่อสู้กับพระยาเวกบฏต่อพระเนตรอันรุ่งโรจน์ของพระองค์เมื่อการพิพากษาของพระเจ้าที่มีต่อประชากรของพระองค์สิ้นสุดลงเยรูซาเล็มก็จะเหลือแต่ซากแน่นอนว่าสิ่งเหล่านั้นจะสำเร็จเป็นจริงโดยมือของคนบาบิโลนหลังจากการรุกรานครั้งสุดท้ายของพวกเขายูดาได้ใช้ลิ้นและการกระทำต่างๆของตนอย่างโง่เขลาเพื่อยั่วยุพระเจ้าพวกเขาสมควรได้รับพระพิโรธของพระเจ้าตามนั้นนะครับสีหน้าของเขาเป็นพยานปรักปรำเขาทั้งหลายเขาเป่าร้องความผิดของเขาอย่างเมืองโสโดมเขาไม่ได้ปิดบังอะไรไว้วิบัติแก่จิตใจของพวกเขาเพราะว่าพวกเขาได้ให้ความชั่วร้ายเป็นบำเหน็จของตัวเขาเองในยูดาสีหน้าของผู้คนก็เปิดเผยถึงความหยิ่งจองหองแห่งหัวใจของพวกเขาไม่มีความละอายในเรื่องความบาปใดๆเลยนี่บอกให้เราเห็นว่ารวมไปถึงการรักร่วมเพศนั้นมีอยู่ทั่วไปในยูดาห์ด้วยนะครับนอกจากนี้พวกเขายังหน้าไม่อายและเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างชัดเจนโดยเรียกร้องให้มีการยอมรับสิ่งต่างๆที่ผิดประเภทผิดปกตินั้นให้เป็นสิ่งที่ถูกต้องซึ่งเหมือนกับสังคมโลกปัจจุบันนี้ที่มีการเรียกร้องสิทธิอะไรต่างๆให้กับผู้คนที่ประพฤติผิดกันนะครับดังนั้นพระเจ้าได้ตรัสผ่านผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ที่ได้บอกเรื่องคำสาปแช่งว่าจะตกลงมาบนพวกเขาวิบัติจะเกิดขึ้นแก่จิตใจของพวกเขาเพราะว่าเขาได้นำความชั่วร้ายมาเป็นบำเหน็จรางวัลแก่ตัวของพวกเขาเองเพราะลักษณะเฉพาะตัวที่หน้าด้านหน้าไม่อายในเรื่องความบาปของพวกเขาพวกเขาจะได้รับความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่เป็นบำเหน็จแน่นอนการพิพากษาของพระเจ้ากำลังจะตกลงมาเหนือบาปของประชากรของพระเจ้าอย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็ยังทรงมีคำหนุนใจสำหรับคนส่วนน้อยที่ยังเป็นคนชอบธรรมเฉพาะพระพักของพระองค์เหมือนเดิมพระองค์กล่าวว่าจงบอกคนชอบธรรมว่าเขาทั้งหลายจะเป็นสุขเพราะเขาจะได้รับประทานผ
ผลแห่งการกระทำของเขาในวิธีการต่างๆที่ไม่ได้ระบุเอาไว้อย่างเจาะจงในที่นี้นะครับพระเจ้าทรงสัญญาว่าจะอวยพรและปกป้องคนชอบธรรมขณะที่การพิพากษานั้นจะตกลงมาอย่างคนที่กระทำความผิดความบาปนั้นอย่างรุนแรงแต่ว่าผู้ชอบธรรมนั้นจะได้รับการรักษาปกป้องคุ้มครองและการอวยพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้รอดพ้นจากการพิพากษานั้นนะครับคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันที่อธิบายในพระธรรมอิสยาห์บทที่3ข้อที่1จนถึงพระธรรมอิสยาห์บทที่4ข้อที่1มาอ่านแบ่งปันให้คุณผู้ฟังร่วมกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะมาอ่านในบทสำรวจและใคร่ครวญกันนะครับผมจะนำพระธรรมอิสยาห์บทที่3ข้อ15มาอ่านให้คุณผู้ฟังกันก่อนนะครับซึ่งมีใจความว่าที่พวกเจ้าบีบคั้นชนชาติของเราและบทขยี้หน้าคนจนนั้นหมายความว่าอย่างไรพระยาเวองค์เจ้านายผู้ทรงเป็นจอมทัพตรัสดังนี้แหละและต่อไปนี้จะเป็นเนื้อความจากบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือพลังประจำวันซึ่งผู้เขียนท่านได้บรรยายเอาไว้อย่างนี้ว่าบทกลอนกล่อมเด็กของอังกฤษชื่อแมรี่พูดตรงกันข้ามไม่ได้บอกเราว่าเพราะอะไรแมรี่จึงทำตรงกันข้ามกับคนอื่นคนบางคนแค่ชอบที่จะมีความแตกต่างเขาชอบวิ่งสวนขึ้นไปทางบันไดเลื่อนที่กำลังเลื่อนลงหรือเวลาพูดคุยกันก็ชอบจะมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งตรงกันข้ามกับวงสนทนาเสมอในกรุงเยรูซาเล็มของอิสยาห์นั้นเรื่องความแตกต่างมีผลกระทบที่หนักหนากว่านั้นมากแทนที่จะรักพระเจ้าพวกเขากลับท้าทายพระเจ้าแทนที่จะรักเพื่อนบ้านพวกเขากลับบทขยี้คนจนดังนั้นอิสยาห์จึงได้นำการพิพากษาของพระเจ้ามาถึงเมืองนี้ในรูปแบบของการที่เมืองถูกยึดครองคล้ายกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเมื่อชาวบาบิโลนได้มาทำลายกรุงเยรูซาเล็มลงในที่สุดภายหลังจากการตายของอิสยาห์นะครับพระเจ้าได้ทรงถอดถอนการสนับสนุนค้ำจุนการช่วยเหลือของพระองค์ที่มีต่อยูดาห์และต่อเยรูซาเล็มผู้คนจะไม่มีอาหารจะขาดน้ำไม่มีใครสามารถจะลุกขึ้นมาเป็นผู้นำของพวกเขาได้และผู้คนก็ไร้ศักดิ์ศรีพวกเขาจะหันมาขัดแย้งกันเองและเมืองจะถูกทำลายราบเรียบพวกเขาจะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแบบเดียวกับคนจนที่พวกเขาเอารัดเอาเปรียบอยู่นั้นพวกเขาจะได้รับความอับอายอย่างถึงที่สุดในฐานะเฉลยพวกเขาอาจจะถูกนำไปแห่ประจานในสภาพที่ไม่สะอาดสะอ้านถูกพันธนาการถูกตีตราและถูกโกนศีรษะสิ่งของประจำตัวที่มีค่าและการแต่งกายอย่างหรูหราของพวกเขาจะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงความจริงแล้วสิ่งที่แสดงถึงสถานะของเรานั้นมันสามารถกลายเป็นสิ่งที่ประณามสาปแช่งเราได้ในที่สุดแล้วยังมีความหวังอะไรหรือไม่มีแน่นอนซึ่งเราจะได้เห็นในพระคำของพระเจ้าในตอนต่อไปนั่นก็คือคนชอบธรรมจะได้เก็บเกี่ยวรางวัลของพวกเขา
คนที่ถูกเลือกไว้จำนวนหนึ่งจะรอดคุณผู้ฟังครับองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงทราบว่าคนจนและไร้อำนาจต้องพบเจอกับอะไรบ้างแต่พวกเรารู้เหมือนพระองค์หรือไม่หรือว่าเรารู้แต่แกล้งทำเป็นไม่เอาใจใส่แกล้งทำเป็นมองไม่เห็นคุณผู้ฟังต้องเข้าใจนะครับว่าการกระทำที่เราได้ปฏิบัติต่อคนจนคนไร้อำนาจต่างๆเหล่านั้นนะครับสิ่งที่เราปฏิบัติต่อพวกเขานั้นสักวันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นตัวแปรและเป็นปัจจัยสำคัญเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาประเมินคุณค่าและการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเรายังอยู่ในโลกนี้เมื่อเรายังสุขสบายเราดำเนินชีวิตอย่างไรเราใส่ใจคนยากไร้มากน้อยแค่ไหนสิ่งต่างๆทั้งหมดที่เราได้กระทำต่อคนขัดสนคนยากจนคนที่ไม่มีใครเอาใจใส่เหล่านั้นจะเป็นปัจจัยหลักที่พระเจ้าจะใช้ประเมินดูผลงานหรือประเมินเพื่อที่จะประทานบำเหน็จพระพรให้กับเรามากน้อยเพียงไรจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรากระทำทั้งสิ้นนะครับดังนั้นจึงอยากจะหนุนใจเราทั้งหลายสิ่งที่เรากระทำในโลกนี้เป็นผลที่จะส่งต่อถึงชีวิตนิรันดร์ของเรานะครับการประเตรียมชีวิตการดำเนินชีวิตให้ครบถ้วนบริบูรณ์ตามน้ำพระทัยของพระเจ้าตามพระประสงค์ของพระเจ้าในโลกนี้มันส่งผลต่อชีวิตต่อความเป็นนิรันดร์ของเรานะครับนั่นก็คือเราจะมีโอกาสตกนรกชั่วนิรันดร์หรือว่าเราจะได้มีโอกาสอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้าชั่วนิรันดร์ก็ขึ้นอยู่กับท่าทีและการดำเนินชีวิตการกระทำของเราที่เราดำเนินชีวิตบนโลกนี้นะครับดังนั้นจึงหนุนใจเราทั้งหลายอย่าได้ประมาทเลินเล่อในการดำเนินชีวิตนะครับซึ่งการดำเนินชีวิตของเรานั้นมันอาจจะทำให้เราพลาดพลั้งแล้วก็ทะเลถลายหลุดออกไปจากทางของพระเจ้าได้อย่างง่ายดายหากว่าเราปล่อยตัวปล่อยใจให้เกาะอยู่ตามกระแสความเคลื่อนไหวหรือค่านิยมของสังคมในโลกนี้ของผู้คนที่เป็นกระแสที่กำลังแรงที่กำลังเป็นคลื่นความเคลื่อนไหวที่คนมีค่านิยมต่อสิ่งต่างๆในโลกนี้ถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของเราเป็นไปตามกระแสนั้นอย่าลืมว่าผลที่เราจะได้รับนั้นจะนำความเจ็บปวดมาสู่ชีวิตของเราอย่างมากมายแต่อย่าลืมว่าเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตของเรานั้นทวนกระแสของสังคมโลกนี้แต่ดำเนินชีวิตตามพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่พระองค์ได้ทรงเลือกสรรและพระองค์ได้ทรงให้โอกาสในชีวิตของเราเราจะได้รับพระพรจะได้รับบำเหน็จจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันเวลาที่พระองค์เสด็จกลับมานะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้ไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับพระเยซูผู้เป็นน้องผู้ที่